สวัสดีค่ะวันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการโครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตชุมชนโดยเครือข่าย KBO ในระหว่างวันที่10 11มิถุนายน2556ณโรงแรมพะเยาเกตเวย์กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปในปี2555และกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ผ่านการคัดสรรในปี2555ในระดับ1ถึง2ดาวรวมทั้งหมด73กลุ่มนะคะและผู้ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้จำนวน200คนสำนักงานพัฒนาชุมชนได้บูรณาการโครงการร่วมกับจุฬาดีไซน์นะคะในการพัฒนากลุ่มค่ะสำหรับรายละเอียดโครงการนะคะขอเชิญพบกับอาจารย์ที่มาจากโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์นะคะครับเนื่องจากว่าโครงการนี้นะครับเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นการต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการนะครับและในปีนี้เนี่ยเราก็ได้รับงบประมาณมาจากทางสสว.นะครับโดยผ่านทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มอบหมายให้สมาคมการพิมพ์ไทยนะครับมาจัดการสัมมนานะครับโดยเราใช้ชื่อโครงการว่าเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการตามแนวพระราชดำรินะครับเพื่อที่จะพัฒนานะครับหรือต่อยอดจากครั้งที่แล้วนะครับในเรื่องของการตลาดนะครับแล้วก็การบรรจุภัณฑ์นะครับเนื่องจากว่าในประเทศของประเทศเราเนี่ยนะครับตามแต่ละจังหวัดต่างๆเนี่ยก็จะมีสินค้านะครับโอท็อปที่มีคุณภาพดีนะครับแต่จะต้องมีการปรับปรุงทางด้านบรรจุภัณฑ์นะฮะเพื่อไปแข่งขันกับตลาดในอนาคตนะครับซึ่งในปี2558เนี่ยนะครับเราก็จะมีการเปิดAEC นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันกับเพื่อนบ้านเราทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยสินค้าที่ดีนะครับก็จะต้องมีการแต่งตัวให้สวยเพื่อไปการเป็นการแข่งขันนะครับและในครั้งนี้เนี่ยเราก็มีการสอนในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับให้แก่ผู้ประกอบการในขั้นพื้นฐานเพื่อเอาไปใช้นะครับในอนาคตได้นะครับเช่นเราจะมีโมเดลเรื่องของคอมพิวเตอร์มา50ตัวนะครับเราจะสอนว่าการออกแบบเป็นยังไงแล้วก็ให้ผู้ประกอบการเนี่ยลงมือทำจริงเลยนะครับแล้วก็ตัดเป็นตัวอย่างขึ้นมาเลยว่าสินค้าทางด้านบรรจุภัณฑ์แล้วเนี่ยจุดเด่นอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็จะมีวิทยากรจากอาจารย์นะครับจากทางบางมดนะครับมาช่วยแล้วก็มาวิเคราะห์มาสอนในเรื่องของตรงนี้นะครับซึ่งหลังจากที่โครงการนี้เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วเนี่ยนะครับผู้ประกอบการก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ในเรื่องของการออกแบบนะครับขั้นพื้นฐานนะครับและในโครงการนี้เองแล้วเราก็มีการรับการออกแบบให้กับผู้ประกอบการด้วยนะครับโดยที่จะมีตัวอย่างสินค้าให้เรานะครับแล้วเราก็จะนำไปออกแบบที่กรุงเทพโดยมีทีมงานการออกแบบนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเราก็จะนำต้นแบบนะครับมาส่งให้กับผู้ประกอบการเพื่อเอามาลองนะครับใส่ผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็นำสู่ท้องตลาดนะครับวันนี้นะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนของเราก็ได้มีการอบรมผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปในเรื่องการพัฒนาแพ็กเกจจิ้งนะคะซึ่งวิทยากรเราก็ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะคะและก็มหาวิทยาลัยพะเยาของเราอะค่ะผู้ผลิตผู้ประกอบการที่มาอบรมในวันนี้ทั้งหมด73กลุ่มนะคะ73กลุ่มซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะก็คือทั้ง73กลุ่มนะคะได้มีการพัฒนาแพ็กเกจจิ้งของเขาให้เป็นรูปแบบใหม่ตรงกับความต้องการของตลาดแล้วก็ถูกใจผู้บริโภคค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะเราได้มีอุปกรณ์ใหม่ๆมาให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการได้ทดลองใช้นะคะอย่างเช่นมินิสตูดิโอนะคะซึ่งอันเนี้ยทางผู้ประกอบการนะคะเขาสามารถที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์เนี่ยเอาไปให้โรงพิมพ์สามารถพิมพ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ของเขาได้เลยค่ะนอกจากนั้นนะคะพรุ่งนี้นะคะก็จะมีคอมพิวเตอร์50ตัวนะคะมาให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการออกแบบนะคะซึ่งทางมอจุฬานะคะมอจุฬาได้สนับสนุนงบประมาณในการอบรมในครั้งนี้ประมาณ 2-3 ล้านบาทค่ะคิดว่าผู้ผลิตผู้ประกอบการจังหวัดพะเยาเราจะมีความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อก้าวสู่สากลต่อไปนะคะที่อาจารย์มาวันนี้นะคะจะพูดเรื่องสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์เพื่อก้าวสู่ธุรกิจนะคะก็เป็นการต่อยอดจากคราวที่แล้วนะคะคราวที่แล้วจะให้ความรู้ถึงบรรจุภัณฑ์เป็นยังไงนะคะเราควรจะทำยังไงให้สินค้าขายได้แต่คราวนี้อาจารย์จะเน้นเลยว่าการจะก้าวสู่ธุรกิจนะคะเราจะต้องทำยังไงเพื่อให้สินค้าเราเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะคะก็จะมีตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ให้ดูมากมายแล้วก็บอกว่าเมื่อพัฒนาแล้วเนี่ยทำยังไงเราต้องต่อเนื่องโดยเอากลยุทธ์การตลาดเนี่ยมาช่วยเสริมนะคะซึ่งคิดว่าผู้ประกอบการวันนี้เนี่ยก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมจากข่าวที่แล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการที่จะให้ข้อแนะนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะซึ่งผู้ประกอบการก็ได้เอาตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนี่ยมาให้อาจารย์เนี่ยช่วยให้คำข้อแนะนำนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะให้คำแนะนำหลังจากที่บรรยายเสร็จค่ะจังหวัดพะเยาต้องขอบคุณนะครับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคมการพิมพ์ไทยทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME รวมทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตามแนวพระราชดำริขึ้นที่จังหวัดพะเยาระหว่างวันที่11มิถุนายนณโรงแรมเกตเวย์นะครับเพื่อที่จะได้ให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ได้แนะนำกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการต่างๆรวมทั้งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยาในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื่องจากจังหวัดพะเยาของเรานั้นมีกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ต่างๆจำนวนมากเพื่อที่จะให้โอกาสกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการต่างๆนั้นได้มีโอกาสในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเองนะครับไปสู่การตลาดนะครับเพื่อสามารถที่จะแข่งขันทางการตลาดได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเนื่องมาจากว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีอยู่ในจังหวัดพะเยาของเรานั้นมีอยู่มากมายซึ่งแต่เดิมนั้นก็อาจจะได้ผลิตกันตามรูปแบบที่ตัวเองหรือครอบครัวได้ผลิตโดยใช้ภูมิปัญญาและอาจจะได้รับการพัฒนาในบางส่วนจากทางราชการที่ผ่านมาแต่เนื่องจากปัจจุบันการแข่งขันในด้านการตลาดในด้านเศรษฐกิจมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องได้คำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคของตลาดในเรื่องของความนิยมในเรื่องของรูปแบบแพ็กเกจจิ้งในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นจะต้องได้มาตรฐานทั้งในด้านของชนิดสินค้าที่ต้องมีคุณภาพเป็นที่ถูกใจเป็นที่ต้องการเป็นที่นิยมของตลาดซึ่งจะนำมาซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ทางจังหวัดพะเยาเราพยายามที่จะได้พัฒนาส่งเสริมเพื่อที่จะให้พี่น้องผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพต่างๆได้รับโอกาสที่ดีแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จในอาชีพมีรายได้เพิ่มมากขึ้นครับสุดท้ายนี้นะคะต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านชูชาติกีฬาแปลงท่านพนักงานจังหวัดพะเยาท่านณัฐยาพรศรีสุบรรณแล้วก็คณาจารย์จาก
สถาบันต่างๆเช่นโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็อาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยาตลอดทั้งเครือข่าย KBO จังหวัดพะเยาค่ะรวมทั้งพี่น้องกลุ่มโอท็อปเราทุกคนนะคะ